นายพัฒนาบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการ Skywalk และได้กล่าวด้วยว่าตามที่นายสุทธิยาคุณพื้นนายกเมืองพัทยาได้ให้แนวคิดสร้างจุดท่องเที่ยวเพิ่มเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งเมืองพัทยามีโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุนโดยนายกเมืองพัทยาได้เร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่6ไร่บริเวณหน้าป้ายพัทยาซิตี้พร้อมสำรวจรูปแบบการปรับปรุงให้มีความสวยงามคงทนและปลอดภัยเน้นการนำวัสดุที่มีความคงทนต่อสภาพพื้นที่ด้วยใกล้ทะเลและจะไม่ให้มีการนำหลอดไฟ LED มาใช้ในพื้นที่หวั่นว่าจะไม่แข็งแรงนะคะพื้นที่ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความมั่นคงของโครงการรากฐานให้เป็นสกายวอล์คพื้นกระจกโดยจะปรึกษาแล้วนำข้อมูลไปสำรวจออกแบบให้เหมาะสมก่อนนำเสนอตามลำดับขั้นตอนต่อไปนะคะทั้งนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการศึกษาออกแบบประมาณ6เดือนค่ะขั้นนี้ปุ๊บก็โป่งไว้ให้ไม้พวกนี้โตขึ้นมาได้ผมว่าน่าจะดึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนไม้ออกไม้ก็มีน้ำเหืองลงมาพอดีโค้งพอดีโดนดถ้าลองเท้าวันนี้ในส่วนของการลงพื้นที่จุดบริเวณป้ายพัทยาซิตี้ค่ะเห็นว่ามีแนวโครงการจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ค่ะแนวความคิดมันเป็นยังไงครับก็คือที่มาของโครงการนี้นะครับก็คือสืบเนื่องมาจากท่านนายกเมืองพัทยานะครับท่านนายกคุณปลื้มนะครับท่านได้มีแนวคิดนะครับอยากจะสร้างจุดท่องเที่ยวนะครับจุดขายท่องเที่ยวแล้วก็จุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสามารถที่จะมาเช็คอินอีกจุดหนึ่งของพัทยาเรานะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเราก็มีโครงการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวบนเขาที่อยู่แล้วนะครับปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่แล้วท่านก็ได้บอกว่าอยากจะทำจุดนี้ออกมาเป็นจุดพิเศษก่อนเลยจุดหนึ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการท่องเที่ยวสำหรับพัทยาเราหลังจากโควิดได้บรรเทาแล้วก็เบาบางลงแล้วนะครับท่านเองท่านก็ได้มอบหมายผมแล้วก็ทีมนักการช่างนะครับแล้วก็ที่ปรึกษามาช่วยกันดูนะครับว่าจะทำสกายวอล์คคือเป็นพื้นกระจกนะครับแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะครับที่เหมาะสมแล้วทั้งป้ายที่เราเห็นอยู่นะครับจุดนี้ท่านก็บอกว่าให้ลองดูซิว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงบ้างแต่ไม่เอาเรื่องของ LED หรือที่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหลายที่อยู่ใกล้ทะเลจะอาจจะทำให้เกิดสนิมแล้วก็เสียหายได้รวดเร็วเปลืองงบประมาณเปล่านะครับท่านอยากจะให้ศึกษาหลักๆก็คือเรื่องของสกายวอล์คพื้นกระจกเป็นพื้นที่ทางเลือกสำหรับการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับวันนี้เองผมก็เลยมากับทีมของนักช่างนะครับทีมที่ปรึกษามาช่วยกันดูนะครับจุดที่เหมาะสมแล้วก็จะกว้างยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะนำไปศึกษาแล้วก็ออกแบบเพื่อนำมาเสนอในขั้นตอนต่อไปเป็นระยะเขาคาดว่าคงไม่เกินภายใน6เดือนเนี่ยครับเพราะท่านเองท่านอยากจะให้เร่งทำนะครับเพราะจุดนี้เองเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจอยู่แล้วนะครับท่านบอกว่าถ้าเรามองจากจุดไกลๆเช่นจากดุสิตนะครับโรงแรมดุสิตเนี่ยก็จะเห็นว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่มีสีสันอยากจะให้เพิ่มเรื่องของความน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับระบบป้ายก็จะให้เป็นสีแสงไฟอะไรต่างๆเห็นจะไกลจะปรับสเกลดูนะครับลองดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวน้ำพันอีกสักครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็สรุปกันครับผม